สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่บนขบวนรถไฟขบวน71นะครับคุณผู้ชมขบวน71จากหัวลำโพงกรุงเทพมหานครมุ่งหน้ายังจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้ถึงสระบุรีแล้วก็จะเป็นทางรถไฟผ่านไปยังหุบเขาต่างๆซึ่งสวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะรอถ่ายตรงบริเวณรถไฟขึ้นภูเขาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับรอสักครู่นะครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้รถไฟนะครับก็วิ่งถึงสถานีรถไฟสระบุรีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบริเวณสถานีรถไฟสระบุรีนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศจากสถานีรถไฟสระบุรีนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับมีประชาชนก็มารอขึ้นรถไฟกันค่อนข้างหนาตาทีเดียวนะครับวันนี้นี่ครับบริเวณของสถานีรถไฟสระบุรีนะครับหรือว่าสระบุรีเรลเวย์สเตชันนะครับเวลา 12:00 น.เที่ยงนะครับถึงสระบุรีนะครับตอนนี้ครับถึงสถานีรถไฟนะครับตรงนี้เป็นสถานีชุมทางแก่งคอยนะครับคุณผู้ชมครับบริเวณแห่งนี้คือสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นสถานีเล็กๆนะครับชื่อว่าชุมทางแก่งคอยชุมทางแก่งคอยที่นี่สถานีชุมทางแก่งคอยบริการตอนนี้รถไฟก็วิ่งผ่านโรงโม่หินแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่โรงโม่หินนะครับเป็นของบริษัทอะไรเอ่ยนะครับไม่เห็นป้ายนะครับคุณผู้ชมกำลังจะขึ้นภูเขาแล้วนะครับตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับที่เป็นทางยาวๆตรงนี้ก็คือเป็นการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ทางรถไฟรางคู่นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือทางรถไฟรางคู่ที่กำลังก่อสร้างนะครับผมนั่งอยู่บนรถไฟนะครับสายกรุงเทพอุบลราชธานีซึ่งเลยสถานีจังหวัดสระบุรีมากำลังจะขึ้นภูเขานะครับช่วงนี้ครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือเป็นอุโมงค์นะครับอุโมงค์ลอดภูเขานะครับอุโมงค์ทางรถไฟเป็นทางรถไฟรางคู่นะครับที่เจาะภูเขานะครับตรงนี้เป็นอุโมงค์นะครับที่เจาะลอดใต้ภูเขาเลยนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นี่ครับคุณผู้ชมครับตรงขึ้นไปบนภูเขาตรงนี้ที่เขากำลังก่อสร้างทางรถไฟรางคู่เช่นกันนะครับเป็นการลำเลียงอุปกรณ์ก่อสร้างขึ้นไปยังภูเขานะครับคุณผู้ชมครับนี่ผมอยู่บนรถไฟสายกรุงเทพอุบลราชธานีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงขึ้นภูเขานะครับของจังหวัดสระบุรีนะครับคุณผู้ชมนี่ครับรถไฟเลี้ยวโค้งนะครับสวยงามทีเดียวนะครับนี่คือขบวนรถไฟนะครับขบวน71นะครับกรุงเทพอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมสองข้างทางคุณผู้ชมจะเห็นนะครับมีการก่อสร้างนะครับกำลังก่อสร้างทางรถไฟรางคู่นะครับควบคู่กันไปตรงนี้นะครับอันนี้เป็นรถไฟธรรมดานะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับบริเวณตรงนี้ก็คือเป็นการสร้างนะครับทางรถไฟรางคู่นะครับบริเวณตรงนี้นี่ครับจะเชื่อมต่อเขาจริงๆจะขุดลอดอุโมงค์นะครับลอดใต้ภูเขาตัวนี้มาเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับลอดภูเขาลูกนี้มานะครับสถานีรถไฟผาเสด็จนะครับตรงนี้นะครับถึงผาเสด็จแล้วนะครับตรงนี้บริเวณทางด้านโน้นที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับเป็นสำนักสงฆ์นะครับมีรูปปั้นพระพุทธรูปนะครับอยู่บนภูเขาตรงฝั่งทางด้านโน้นนะครับสวยงามทีเดียวนะครับนี่เป็นสำนักสงฆ์นะครับผมไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะครับว่าชื่อสำนักสงฆ์อะไรนะครับแต่ว่าก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับพระพุทธรูปตั้งเด่นตระหง่านนะครับอยู่บนยอดภูเขาเล็กๆนะครับนี่คือเส้นทางรถไฟนะครับสายกรุงเทพอุบลราชธานีนะครับช่วงจังหวัดสระบุรีนะครับที่รถไฟกำลังวิ่งอยู่บนภูเขานะครับคุณผู้ชมครับอยู่แถว
นี่แหละครับแถวแก่งคอยแถวกลางดงนี่เองนะครับช่วงฤดูแล้งแบบนี้นะครับภูเขาก็จะเป็นสีแดงๆนะครับแห้งเลยนะครับไม่ชุ่มฉ่ำเหมือนฤดูฝนนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับใบไม้แห้งตายสนิทเลยนะครับบางทีนะครับนี่รถไฟวิ่งแทรกเข้ามาในภูเขานะครับใกล้กับก้อนหินเล็กๆเป็นช่องเล็กๆนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเจาะภูเขามาเลยนะครับโน่นคุณผู้ชมจะเห็นภูเขาลูกโน้นนะครับปราศจากสีเขียวขจีนะครับเหมือนฤดูฝนเลยนะครับนี่มันฤดูแล้งนั่นเองนะครับไม่มีฝนไม่มีน้ำนะครับบนภูเขาก็เลยแห้งสนิทนะครับแห้งแล้งทีเดียวนะครับภูเขาแถวจังหวัดสระบุรีนะครับที่จะมุ่งหน้าไปยังอำเภอปากช่องนะครับนี่ครับแห้งสนิทเลยนะครับภูเขานี่เจาะช่องภูเขาเป็นทางรถไฟนะครับคุณผู้ชมครับแห้งสนิทเลยนะครับภูเขาสูงทีเดียวครับทางด้านโน้นนะครับแต่ก็ไม่มีสีเขียวเลยครับเพราะว่าฤดูแล้งนะครับขาดน้ำครับภูเขานี่ครับคุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือทางรถไฟสายสระบุรีนะครับจะมุ่งหน้าไปนครราชสีมานะครับช่วงนี้ใบไม้แห้งและเป็นสีขาวนะครับเนื่องจากบริเวณแห่งนี้เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์นั่นเองนะครับทางด้านขวามือเป็นโรงงานผลิตปูนซีเมนต์นะครับและภูเขาช่วงนี้ก็เป็นฤดูแล้งนะครับคุณผู้ชมแห้งเหี่ยวทีเดียวนะครับนี่ครับนี่คือเส้นทางรถไฟนะครับสายกรุงเทพอุบลราชธานีนะครับขบวน71นะครับถ้ามาฤดูฝนนี่จะสวยงามทีเดียวนะครับแล้วรถไฟก็วิ่งมาถึงสถานีรถไฟเล็กๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่สถานีอะไรครับเดี๋ยวผมดูนะครับสถานีหินลับนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสถานีหินลับนะครับเป็นสถานีรถไฟเล็กๆนะครับตั้งอยู่ในหุบเขาเลยนะครับนี่สถานีรถไฟหินลับนะครับตั้งอยู่บนภูเขาเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่เลยสระบุรีมาเลยกลางดงมานะครับคุณผู้ชมครับสถานีหินลับนะครับที่นี่ครับสองข้างทางรถไฟนะครับเป็นเนินเขาสูงต่ำนะครับสลับกันไปนะครับสวยงามนะครับที่เห็นก่อสร้างอยู่ตรงนั้นก็เป็นเส้นทางก่อสร้างทางรถไฟรางคู่เช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับทางรถไฟรางคู่นะครับเจาะภูเขาทะลุออกมาตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นอุโมงค์ทางรถไฟรางคู่นะครับเจาะทะลุภูเขาออกมาตรงนั้นนะครับพอเลยทะลุภูเขาออกมาก็จะเป็นเส้นทางปกตินะครับของทางรถไฟรางคู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับความคืบหน้าก็ไปได้เยอะทีเดียวนะครับน่าจะสักประมาณสัก 20% ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเส้นทางรถไฟรางคู่นะครับคุณผู้ชมนี่แหละครับความคืบหน้านะครับในการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่นะครับสายกรุงเทพนครราชสีมาเนี่ยนะครับทางด้านโน้นนะครับก็คืบหน้าไปเยอะทีเดียวนะครับที่คุณผู้ชมเห็นนะครับที่รถแบ็คโฮนะครับกำลังขุดอยู่นู่นมองเห็นอยู่ไกลๆนะครับนั่นก็คือการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่นั่นเองนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับพอเข้ามาถึงบริเวณของอำเภออะไรครับเนี่ยอำเภอมวกเหล็กนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นเป็นสะพานทางด่วนนะครับทางด่วนมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมานะครับก็สร้างเรียบทางรถไฟไปแบบนี้นะครับนี่ครับทางด่วนนะครับนี่ครับที่นี่คืออำเภอมวกเหล็กนะครับมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนั่นเองนะครับนี่ที่นี่มวกเหล็กนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือความคืบหน้านะครับของการสร้างทางรถไฟรางคู่นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเลยมวกเหล็กนะครับขึ้นมายังปากช่องนะครับเริ่มที่จะเห็นการวางไม้หมอนแล้วนะครับหรือว่าแผ่นรองรางรถไฟแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือความคืบหน้านะครับของการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่นะครับครับสายกรุงเทพนครราชสีมานะครับจะเห็นว่าเริ่มที่จะวางรางมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในการรีวิวบนรถไฟนะครับเส้นทางสายกรุงเทพอุบลราชธานีขบวน71ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ